น่าจะพามาเบิ่งบรรยากาศนะคะริมทะเลสาบเป็นไหมคะบรรยากาศโดยทั่วไปปกติตรงนี้จะเป็นมองที่เขาเล่นจะเป็นมองเขาเล่นน้ำถ้าเขาขั้วมาเขามาแค่มาอย่างนั้นมาปิ้งย่างมาเล่นน้ำมานอนตากแดดนะคะตามชายหาดนะคะปกติตรงนี้แต่ว่าปีนี้มันยังไม่ถึงเวลานะคะมีหน่อยมากก่อนพอดีมีโอกาสอากาศดีก็เลยมีโอกาสทานมากแล้วแต่อากาศดีก็เลยมาแวะแล้วก็ทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะว่าบรรยากาศเวลามันสิใกล้หน้าร้อนแล้วบรรยากาศหน้าเล่นหน้าเบิ่งหน้าอยู่บ่คะมากินลมชมวิวมากินบรรยากาศมากินกาแฟแบบสบายๆเนาะค่ะชิลๆตามสไตล์ไม่ใหญ่น้อยเนาะค่ะมื้อนี้พามาชมนะคะน้ํายังบ่งามปานใดค่ะเพราะว่าเห็นบ่คะยังมีเศษหญ้าเศษหยังอยู่ค่ะอีกสักเดือน2เดือนนะบรรยากาศก็ต้องจะงามเลยค่ะก็ต้องจะน่าเที่ยวน่ากินน่ามาดื่มเหล้านะคะมาดื่มเบียร์หรือว่ามาเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวเมย์หน่อยจะพามาเล่นน้ำนะคะเพราะว่าปกติบางที่มีหน่อยก็เล่นตรงนี้หรือว่าบางที่มีหน่อยก็ไปเล่นหาดอื่นเนาะค่ะก็เบิ่งก่อนว่าปีนี้สิไปไสแน่เนาะค่ะเพราะว่าปีนี้ได้พักผ่อนคือว่าบ่ได้เฮ็ดงานก็มีโอกาสพักผ่อนเต็มที่เนาะค่ะมีโอกาสพักผ่อนเต็มที่ก็เดี๋ยวจะพยายามหาวิวหรือว่าหาบรรยากาศต่างๆมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะแล้วก็สินำมาฝากพี่น้องเรื่อยๆนะคะโมเมนต์มาเตะกับเขาให้เบิ่งอย่างเดียวเนาะค่ะกับพากินพาเที่ยวพาถ้ำไปเรื่อยๆนะคะตามภาษาคนมันๆของไม่ง่ายน้อยเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ให้การติดตามนะคะกดติดตามให้ทางด้าน Google หรือว่ากดติดตามให้ทางด้าน YouTube นะคะสิเป็นพระคุณหลายๆที่พี่น้องถ้าหากพี่น้องน่ะกดเบิ่งน้ำแน่เนาะค่ะบ่แม่นว่ากดแค่ไลค์กดแต่กดให้แต่กดไลค์กดไลค์เนาะค่ะอยากให้เบิ่งแล้วก็อยากให้ติชมนําเนาะค่ะสิ่งไหนดีสิ่งไหนบ่ดีผิดพลาดหรือว่าต้องการให้แก้ไขอย่างนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศจากฮู้ชุนนาเนาะค่ะมีหยังแน่ก็ขอเก็บไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณได้รักจากใจจ้า